สวัสดีค่ะสวัสดีชาวสวนทุกคนนะคะอุ้ยเมื่อกี้มีปลาโดดยินดีต้อนรับสู่ Channel Pink Catter และวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Stardew Valley กันอีกครั้งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำเควสของคุณลุงนะคะคุณลุงเลวิสของเราที่เขาเนี่ยลืมกางเกงขาสั้นที่ไหนที่ห้องของคุณมาเนียนะคะห้องของคุณมาเนียเป็นคุณมาเนียนี่เขาเป็นเหมือนกับว่าคนขายสัตว์นะคะเอ้าแล้วอันนี้อะไรเนี่ยฤดูแบล็คเบอร์รี่มาถึงแล้วเขาก็จะอยากได้เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับเขาเนี่ยทำตะกร้าของเขาหายเนี่ยและเขาว่าอยากจะได้มันคืนเราสามารถช่วยเขาได้ไหมโอเคช่วยเพราะเขาอยากจะไปเก็บบลูเบอร์รี่ใช่ไหมได้เดี๋ยวเราจะช่วยนะแต่ว่าวันเนี้ยเราขอรดน้ำต้นไม้เลี้ยงน้องไก่ก่อนอุ๊ยแล้วเราก็เหลือช่องเดี๋ยวมี9ช่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเม็ดมาปลูกเพิ่มจะเป็นเอามะเขือม่วงเพราะว่ามะเขือม่วงเนี่ยปลูกแล้วก็ไม่ได้หายไปนะปลูกแล้วต้นก็ยังอยู่มันง่ายต่อการปลูกดีโอเคตอนนี้เราขอตัวรดน้ำก่อนนะคะโอเคเมื่อกี้เรารดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยจากความเดิมตอนที่แล้วอ่ะเราอ่ะสร้างบ่อปลาใช่ไหมและเนี่ยเราก็ได้บ่อปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเนี่ยเราใส่เป็นปลาแซลมอนไปนะคะอู้ตอนแรกเราใส่3ตัวนะตอนนี้มีเพิ่มเป็น4ตัวด้วยจริงๆอ่ะมีผลผลิตออกมานะแต่วันนี้น่าจะยังไม่มีแล้วเราก็นี่สร้างพื้นไม้ค้างเอาไว้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะคะจริงๆเราก็คิดว่าเดี๋ยวพื้นอ่ะจะเอาเป็นพื้นหินแล้วก็พื้นไม้จะเอาแบบไว้ปลูกแบบในพื้นบ้านอะไรเงี้ยไว้ปลูกอะไรไว้ปูกับพื้นบ้านนะคะโอเคอู้ได้ไข่ใหญ่เลยว้าวมายองเนสฟึบไม่กินจะกินไข่ทุกวันไม่ได้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะพาร์ทที่แล้วนะคะเราก็ได้ซื้อต้นแอปเปิลมาปลูกต้นแอปเปิลเนี่ยเราจะปลูกตรงนี้นี่ตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่เราปลูกต้นผลไม้นะคะต้นผลไม้โอ้อยากได้เห็ดม่วงมากกว่าเฮ้ยโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฝั่งเนี้ยเราก็ได้ทำแฮปเปอร์ทิ้งไว้นะคะนี่ตรงนี้นี่โอเคก็เดี๋ยวเราไปทำเควสเอากางเกงขาสั้นไปคืนคุณลุงเลวิสกันต่อเนาะโอ้ได้อะไรมาเนี่ยตอนนี้เราก็ได้อยู่หน้าบ้านคุณมาเนียนะคะปะไปกันก๊อกก๊อกมีคนอยู่ไหมคะอ้าวไม่มีคนอยู่หรอมเฮ้ยขออนุญาตเข้าไปแอบเอากางเกงนี่ไงกางเกงคุณได้เจอกางเกงสีม่วงของคุณเลวิสแล้วเอาไปคืนเขาซะอ่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นหน้าแบล็คเบอร์รี่ใช่ไหมแต่แบล็คเบอร์รี่ก็จะเต็มเลยให้เราไปกระทุ้งนะคะเจอต้นแบล็คเบอร์รี่เราก็ไปกระทุ้งแล้วก็จะได้ผลแบล็คเบอร์รี่มาอ้ายไม่ดูดโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอากางเกงสีม่วงคือกางเกงตัวนี้นะก็โกโน่ไปคืนนะคะแล้วก็ทำเควสหาตะกร้าของคุณลุงไลนัสนะคะขอความช่วยเหลือนะโอเคเดี๋ยวเราไปบ้านคุณเลวิสกันตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านคุณลุงเลวิสกันไปที่เรียบร้อยนะคะเขาอยู่บ้านไหมเขาไม่อยู่บ้านคุณลุงทำไมคุณลุงไม่อยู่บ้านอุตส่าห์เอาของสำคัญมาคืนให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเอาใส่เองซะเลยนี่
เดี๋ยวคุณลุงจะตกใจอยู่ในนี้หรือเปล่าล่ะว่าไม่อยู่ในนี้หรอโอเคเดี๋ยวมาคืนวันหลังก็ได้จากนั้นเนี่ยเราก็ไปทำเควสหาตะกร้าให้คุณลุงอ๋ออยู่นี่ไงคุณลุงคุณลุงนี่ไงกางเกงในของคุณลุงหรือเปล่าคะที่คุณลุงเนี่ยไปลืมทิ้งไว้ในห้องคุณมาเนียฉันต้องใช้ความอดทนพยายามขนาดไหนที่จะต้องทำความสนิทกับคุณมาเนียเพื่อที่จะสิ่งนี้กลับมาคืนให้คุณลุงนี่คุณลุงเอาไปซะเฮ้ยหาเจอเหรอที่ไหนอ่ะคุณคิดนี่เป็นความลับระหว่างเธอกับฉันนะเอาคุณลุงแค่นี้หรอมแค่นี้อ่ะได้750นะเป็นค่าตอบแทนโหนี่เป็นความลับทำไมต้องเป็นความลับอ่ะเฮ้ยเราทำเควสหาตะกร้าก่อนนะน่าจะแบบอยู่แถวๆป่านะคิดว่าคุณลุงเขาน่าจะไปไหนได้ไม่ไกลมากนะคะดูท่าทางเขาแล้วเขาจะน่าจะเดินอยู่แถวๆนี้โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าเผื่ออาจจะอยู่ตรงที่ที่เขาอยู่อาศัยนะคะอ้าวแล้วนี่เราเจออะไรหนอนเฮ้ยเธอเจอหนังสือที่หายไป1อัตราและเขย่าโอ้ยคุณลุงไม่มีตะกร้าเก็บแบล็คเบอร์รี่หรอเดี๋ยวไปหาให้นะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอย่าร้องไห้นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วอยู่แถวนี้ไหมแล้วไปเข้าไปหาในบ้านเขาเฉยก็เผื่อลืมอ่ะในนี้มีเปล่าไม่มีข้างบนล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยแล้วตรงนี้อะไรอ่ะทุกคนมันน่าจะมีความลับอะไรซ่อนอยู่นะเราน่าจะแบบยังไม่ปลดล็อกเฮ้ยตรงนี้ไม่มีว่ะไม่มีจริงๆฮัลโหลว่าอยู่ข้างล่างงั้นเดี๋ยวเราไปดูแถวๆบ้านเราก็ได้ที่มีป่าเยอะๆ6 โมงแล้วอ่ะจะทุ่มนึงแล้วอ่ะก็ยังไม่เจอนะเดี๋ยวไปหาตรงข้างๆบ้านเราดีกว่าที่มันเป็นป้ายรถเมล์อ่ะดูสิว่าตรงนั้นน่าจะเจอหรือเปล่าดูสิไม่เจอฮะโอ้ยอันนี้หรือป่ะเฮ้ยอยู่ตรงนี้เจอแล้วคุณลุงโหมาทิ้งไว้ไกลมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปให้เขานะคะวันเนี้ยดึกแล้วแหละน่าจะนอนหลับปุ๋ยปุ๋ยเก็บแบล็คเบอร์รี่พังๆเพราะวันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเราแบบไม่มีเงินเข้ากระเป๋าเลยเอาเก็บของป่าไปก่อนเนาะแล้วก็ขายไปอันนี้เห็ดอันนี้เอาไว้ก่อนเพราะว่ากว่ามันจะงอกขึ้นน่ะมันใช้เวลานานโอ้ยเราก็ลืมซื้อเลยไปเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปซื้ออย่าลืมเด็ดขาดเลยเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะนอนก่อนนะราตรีสวัสดิ์จ้าโหเก็บของป่าก็ได้เงินเยอะนะวันที่9ฤดูใบไม้ร่วงไก่ขันยามเช้าและวันนี้อากาศเป็นยังไงโอเคดวงล่ะโอ้ลางไม่ดีอีกแล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราจะเอาของไปคืนนี่นาอันนี้เราเก็บไว้ในตรงนี้ก่อนรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาไปดูในพิพิธภัณฑ์เนาะว่าจะมีหรือเปล่าและเราก็ทำพื้นค้างไว้นี่นะเอ๊ะมีจดหมายมาอีกแล้วหรอสวัสดีพิงแคทเตอร์หนึ่งในเขาเรียกว่า1สัปดาห์นี้ We are holding star จะมีงาน Star Deal Valley Fair
มันเป็นอีเวนท์ที่จัดขึ้นใหญ่มากภายในปีนะแล้วก็อ่ะฮะแล้วงานอ่ะจะมีแบบว่าจะให้เราอ่ะเตรียมของอ่ะ9ไอเทมที่มันแบบที่สุดเลย the best เพื่อมาโชว์ในงานนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะเตรียมของที่ดาวเยอะที่สุดไปในงานเรามีปลาเราก็มีทั้งปลาทั้งนี่ทั้งเขาเรียกว่าอะไรผลผลิตแล้วก็มีมายองเนสแล้วก็ไข่โอเคไข่เล็กไข่น้อยนะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปครับ9เลยเหรอก็เยอะโอ้โหหอหอไอ้มันกรวงโบไปแล้วว้ายเราได้ผลผลิตแล้วเป็นแซลมอนไข่ปลาแซลมอนโอเคแล้วให้อาหารไก่เหมือนเดิมเธอหัวใจเราได้เท่าไหร่แล้วโอ้ยปิดเดี๋ยวอีกตัวอยู่ข้างในโอ้ยมือลันน้องไก่น้องไก่โอ้ยได้อีกแล้วโอ้โหโอ้โหแต่มายองเนสไม่ได้ดาว the best quality โอ้ยชอบมาบอกมอกเราอ่ะขอลดน้ำสักคุณจ๊ะโอเคตอนนี้เราลดน้ำเสร็จแล้วนะคะและอุ๊ยต้นแอปเปิลเราก็เจริญงอกงามเราจำเป็นที่จะต้องลดไหม อาจจะยังไม่จำเป็นแต่เราก็ลดไปแล้ว โอเคไม่ได้ผลผลิตวันนี้มีเห็ดม่วงไม้โอ้ my god ไม่มีลดเห็ด ลดเห็ดอย่างนี้ไม่ไล่จากนั้นเราก็เก็บอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นเข้าอันนี้ก่อนจากนั้นเนี่ยเราเก็บของเสร็จแล้วเราจะไปหาคุณลุงค่ะคุณลุงไลนัสเย้ยเจออันนี้อ่ะโอ้ได้ตุ๊กตาอีกแล้วตุ๊กตานี้ได้เก่งอะไรเก่งโอเคแต่เราลืมว่างาน Star Deal Fair เนี่ยจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะขอดูปฏิทินแป๊บหนึ่งโอเควันที่16นะคะก็อาทิตย์หน้าเลยซึ่งนานมากว้าว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 แบ็คเบอร์รี่อันนี้ก็แบ็คเบอร์รี่สวัสดีไปไหนหนอโรบินไฮโอเคยังไม่ทันคุยด้วยเลยกดคำพยักหน้าพยักหน้าแล้วก็เดินหนีโอเคงั้นเหรอโอเคอะไรเงี้ยเราก็จะไปตะลุยเหมืองด้วยนะเราจะไปเก็บแร่เหล็กแร่ไอรอนนะคะมาอัพเกรดขวานหูแล้วตรงนี้เราก็ได้อีกคราวสวัสดีจ้าโอเคเมื่อกี้โรบินเพิ่งออกไปว่าจะมาดูเฟอร์นิเจอร์สักหน่อยแต่ก็โอเคไม่ดูก็แดะเอาตะกร้าไปให้คุณลุงก็ดะแต่ก่อนอื่นเลยนี่เดินแบบแหวนเงียวหายไปไหนอีกโอ้ลุงทำไมมาหาแล้วมาอยู่หรือว่าอยู่ข้างในไม่อยู่ข้างในโอเคไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราไปตกปลาก็ได้เดี๋ยวขอดูเควสข้อมูลนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเหลือปลาอะไรที่สามารถตกได้ในฤดูนี้นะคะปลาแคทฟิชตกได้ในหน้าร้อนหรือเปล่านะขอไปหาข้อมูลแป๊บ
แคทฟิชอ่ะสามารถตกได้ในฤดูนี้นะแต่ต้องเป็นช่วงที่ฝนตกเท่านั้นอันนี้ตกได้ในทะเลทรายอันนี้เหลืออันเดียวเองเดี๋ยวเราไปหาอันนี้ดีกว่าหาพวกเนี้ยไอเนี้ยน่าจะมีอยู่ที่ชายหาดแล้วอันนี้น่าจะเป็นหน้าหนาวอันนี้ก็เหมือนกันตกในวันที่ฝนตกไหลลงบนหน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไม่ดอเธอข้ามันไปนะคะอันไหนมันไม่ดีก็ปล่อยผ่านปิดหูเลยท่านผู้ชมบอกฉันปิดหูเลยฉันไม่ฟังอะไรแบบนี้อ่ะเฮ้ยเควสก็ไม่เสร็จวันนี้ฉันไม่ได้อะไรกับบัสสักอย่างงั้นฉันจะไปหาเก็บของทะเลเครื่องร่างและของป่าเกือบลงน้ำไปแล้ว ชอบกระดอนลงน้ำนะกระดอนไก่สงสัยเด็ดแรงไปหน่อยเฮ้ยเจ้ามีใครอยู่ไหมเดินเมื่อกี้เดินดูรอบๆบอกไม่ค่อยมีอะไรมีแต่นี่โอ้ยผิดแล้วก็หอยนางรมมีแค่นี้จริงๆนะคะไอหอยที่เราต้องการสีดำๆนี่มันคือหอยอะไรนะเดี๋ยวขอข้ามไปดูฝั่งนู้นก่อนว่าจะมีให้เราหรือเปล่าและตรงนี้มีหนอนเฮ้ยฟอสซิลหรออ่ะเปล่าคนละอันเยอะคนละอันแต่น่าจะไปบริจาคที่ไอ้นี่ได้ผลิตพิพิธภัณฑ์ปุ๊บปุ๊บโอ้ยเจออีกแล้วเจอไส้เดือนถ้าเราตกตรงนี้เราจะได้ปลาอะไรเดี๋ยวขอตกในนี่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าตกในน้ำตื้นได้อะไรก็ไม่ตกในน้ำตื้นเฮ้ยตกในน้ำตื้นก็ได้เหมือนกันเหรอได้อะไรอ่ะแอนชูวีเบเตอร์ตกตรงนี้ก็ได้เฮ้ยรถไฟมาหรอโอ้โหไปไม่ทันอ่ะถ้ารถไฟมาเหมือนเขาจะดอบพวกฐานหินอะไรพวกนี้นะคะถ้าไปตามเวลาแต่อันนี้เราน่าลืมดูว่าเออมันก็มีรถไฟผ่านที่หมู่บ้านนี้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเราไปดักรอรถไฟกันดีกว่าโอ้ยได้แต่ปลาซาดินตอนนี้ก็ดึกมากแล้วทุกคนเราตกได้นี่เห็นไหมโอ้มีคุณภาพดีให้กินแต่ว่าอันนี้กินไม่ได้นะคะติดพิษแต่เราสามารถเลี้ยงได้เนี่ยเราจะเอาตัวเนี้ยเลี้ยงในบ่อแต่ว่าเราจะต้องสร้างอีกบ่อหนึ่งนะฮ่าก่อนที่เราจะสร้างอีกบ่อหนึ่งอ่ะเราขออัปเกรดพวกเครื่องมืออุปกรณ์ของเราเนี่ยให้มันครบเพราะว่าเนี่ยเราอัปเดตพลั่วไปแล้วนะคะเราแอบไปอัปเดตมาเฮ้ยเดี๋ยวเราแวะไปหาคุณลุงไรนะดีกว่าว่าเขาอยู่บ้านไหมเนาะจะได้ไม่เสียเที่ยวอ่ะปกติจะเห็นเขายืนอยู่แถวๆบ้านตลอดเนิร์ดทำไมมาแล้วจ้าคุณลุง เดินตะโกนมาแต่ไกลมาแล้วเจอแล้วอยู่ไหมหรือไม่อยู่เฮ้ยนี่ไงเฮ้ยตะกร้าของฉันขอบคุณมากนะมันมีความหมายกับฉันมากเลยและลุงนี่เอาผลไม้ให้ด้วยโอ้ย this is great gift แสดงว่าคุณลุงเนี่ยต้องชอบบลูเบอร์รี่มากโอ้ยแอปเปิ้ลเราก็โตวันโตคืนเดี๋ยวเราจะมานี่จัดสวนละอีกรอบดูดิทำทิ้งไว้น่าเกลียดมากเลยทำทิ้งไว้ทิ้งไว้แค่นั้นอะอันนี้เก็บไว้ค่ะอันนี้ขายไปอันอุ๊ยอันนี้เราเก็บไว้เป็นเอาไว้ไปงานนี่ดีกว่าสตาร์ดิวแฟร์แล้วซาดีนเราจะเก็บไว้นะคะ
สามตัวโอ้เราลืมขายแบล็คเบอร์รี่ไปให้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หาใหม่ได้นอน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 ราตรีสวัสดิ์จ้าวันที่10วันนี้เราจะลองลงเหมืองดูนะไปหาอุปกรณ์มาอัปเกรดโอ้ยดวงไม่ดีเลยอ้าวเราได้ทักษะทำขนมปังหรือนี่ขนมปังแบบไหนอ่ะนี่ไงอันนี้เก็บไว้ก่อนวัตถุดิบขึ้นชื่อเรื่องลือระบือน้ำมาช่วยเปิดตู้เย็นโหเต็มคือแน่นมากอ่ะซาดีนเอามาตัวหนึ่งอะไรที่เรายังไม่ได้ไปใส่ตรงคอมมูนิตี้นะส่วนใหญ่อ่ะจะใส่หมดมีนี่เมลอน5แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะเมลอนเราขอตัวดูอันนี้แป๊บนึงนะคะฟักทองกับข้าวโพดยังโอเคเราเหลือแค่นี้เดี๋ยวเราจะไปหาส่วนผสมเพิ่มนะคะแล้วก็จะมาอัปเกรดขวานฟ้าหน้าดำถึงวันนี้จะไม่มีโชคใช่ไหมแต่เราก็จะไปมีจุดประสงค์วันนี้ก็คือแค่ไปหาเพชรแล้วก็ออกเลยไม่สู้เยอะนะโอเคเมื่อกี้เราเอาของที่ไม่จำเป็นเก็บแล้วนะคะแล้วเราก็จะไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ลงเหมืองสักแป๊บนึงลงไม่นานนะคะลงหาไอรอนเฉยๆแล้วก็กลับบ้านเอาวันนี้ปิดเอเราก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ซื้อสักทีอ่ะโหยเจ็บใจโหเห็นแบล็คเบอร์รี่แบบน่าเก็บมากเราลืมบอกว่าก่อนหน้านั้นเราไปแอบไปซื้อดาบใหม่นะเลเวล5เพราะว่ายิ่งลงชั้นที่มันลึกขึ้นอะมอนมันก็จะยิ่งโหดขึ้นก็เลยไปซื้อมาดีกว่าแล้วก็เหมือนได้แหวนมานะคะเป็นแหวนนี่ถ้าเราใส่อ่ะมันจะมีความสว่างรอบตัวเราเห็นไหมต้องอยู่ที่มืดๆแล้วมันจะสว่างเราจะเริ่มต้นด้วยชั้น45ลืมดู energy มีน้อยโปรดใช้สอยอย่างประหยัดหลีกเลี่ยงการปะทะแต่โอ้โหเฮ้ยไม่มีดวงจริงๆอ่ะไม่เจอเพชรเลยโอ้นี่ไงอย่างน้อยเราก็เจอทางลงแล้วก็เจอเพชรเม็ดหนึ่งหรือเปล่าใช่ย่าหลีกเลี่ยงการปะทะครับชั้นนี้เพลงเพราะบ้าบอเบ๋เฮ้เอ้ยอะไรอ่ะเรายังไม่เคยเจอเพชรเม็ดนี้เลยอความารีนว้าวชื่อเพาะจุงโอเคเดี๋ยวเราลงไปดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาชึบ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 นั่นไงเพชรของเรา
โอ้ยหลีกเลี่ยงการปะทะหนูอย่ามาทางนี้นะร้องน่ารักมากเลยอ่ะสลามหรือว่าเราจะต้องปะทะเดี๋ยวนี้โอ้ขวดอย่างนี้ก็มีงั้นเจอนั่นถึงเราจะไม่เจอไอตัวฝุ่นแต่เราก็เจอข้างข่าวชื่อเดี๋ยวเราดูจอบก่อนชั้นนี้เฮ้ยเจอของดีหรือเปล่าเอ้ยเด้งไก่เจอของดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอ้ได้แครอทถ้ำด้วยโอ้โหดีนะที่ขุดล็อตนี้ฉ่ำมากอะไรฉ่ำของอะเยอะมากไม่ใช่ฉ่ำพามนี่เราควรใช้คำให้มันถูกเอ้าน้องหนีไปมาโอ้บายบายแต่ถ้าเราเจอหมอกเมื่อไหร่นะเราวิ่งแบบพี่ตูนเลยนะพี่ตูนก็พี่ตูนเธอวิ่งแซงอะนานไหมละใช่ใช่ให้แกมาไอ้ข้างคาวนี่เออ Resident Evil อ่ะน่าเล่นมากเลยข้างคาวแต่เราเป็นคนที่กลัวเราเล่นเกมพวกนี้ไม่ได้เลยอะแบบปิดตาเล่นแน่เลยถ้าได้เล่นแต่น่าเล่นมากชื่ออุ้ยนี่ไงเพชรมาดูชั้นนี้เฮ้ยไม่หาทางนี้หาทางนี้ไม่อย่ามาว้าโอเคแค่ขังข่าวไหมโอเคขังข่าวไหมแล้วเป็นอย่างอื่นอ่ะค่อยหนีมาแกมาพวกแกมาเนี่ยพอมันจะถึงชั้น50ที่มันอยู่กึ่งกลางระหว่างเลข5มันก็จะมีหมอกมาอยู่เรื่อยเลยทุกคนเฮ้ยหายไปแล้วหนีไปไหนอ่ะฆ่าแกถึงที่เฮ้ยฟอร์เซนอะไรนะเฮ้ยมาอีกแล้วอุ้ยฉันลำคาญหมอกไปแล้วยังจะปิดFrozen Tree นี่คือของโปรดของเซบาสเตียนเลยนะนั่นไม่มีรำคาญข้างคาวมากขอละขอละบันไดออกมาเถอะขอละบันไดอ่ะโผล่มาเถอะโอ้ยได้อีกแล้วขอกินก่อนอยู่ไหนนะกินไข่ดาวโอเคถ้าเราเนี่ยได้สูตรสลัดเมื่อไหร่เราก็จะเอาสลัดนะเพราะว่ามันดีกว่าพวกนี้เยอะเลยแต่ว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นไงเราเอาแบบนี้ไปก่อนเนาะใช้ได้เฮ้ยเอาจริงดิหรือว่าเราต้องไปตีตัวนั้นบันไดถึงจะโผล่ไม่คิดผิดโอ้โหแล้วโอ้นี่ไงโอ้อยู่ใกล้แท้ๆเฮ้ยชั้น50แล้วจะได้อะไรนะ1 2 3ชื่อว้าวได้รองเท้าแล้วครับใส่เลยจ้ะอันเก่าอ่ะเหมือนค่าหลบหลีกบวก1แต่อันนี้บวก2นะน่ารักอ่ะโอ้โหโอ้ยผีรู้สึกว่าผีอ่ะฆ่ายากมากเลยใช่ไหมติดเนื้อมาแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนะไอ้ผีบ้าแกทำให้ฉันดูแย่ไปเลยไปก่อนนะโอ้ยิ่งลึกก็ยิ่งได้ของโปรดนะ
อร์ของเซบาสเตียนเป็นสามีในอนาคตของเราเอ๊ะทำไมต้องมีสื่อตลอดเอ้ยตอนนี้มันใครอ่ะ2 ทุ่มแล้วเฮ้ยได้กระเป๋าอะไรอ่ะโอ้ยไอ้จอมวุ่นวายเก็บไปฉันเกลียดผีฉันกลัวผีผีหลอกอะฉันไม่อยากยุ่งกับแกไปเก็บไปโอ้ยเหมือนแมลงวันเลยขอโทษทุกคนที่โวยวายวิ่งไปพี่ตูนวิ่งไปพี่ตูนวิ่งดีนะมีบันไดอีกแล้ววุ่นวายมากเลยผีแกนะแกฉันมาแบบสงบสุขไปเฮ้ยลำใหญ่อ่ะลำใหญ่อ่ะรู้จักไหมคำว่าลำใหญ่อ่ะฉันไม่รู้จักก็ไปหากินซะ เฮ้ยเฮ้ยเจ้านี่นี่มันตามตื้อจังเว้ยเฮ้ยดิมีตัวเดียวอ่ะเฮ้ย4 ทุ่มแล้วปากไปก่อนเถอะแกฉันมาแค่นี้แหละปากไปก่อนนะเจ้าผีร้ายโอ้เราได้เพชรเอ้ยได้เพชรอะไรล่ะได้เหล็กมา29นะถือว่าคุ้มค่านะคิดว่ามาลงแป๊บเดียวที่ไหนได้อะลงจะเป็น10 ชั้นอยู่แล้วเนี่ยถ้าไม่ติดเจ้าผีแล้วก็เวลาที่มันมีจำกัดนะคะแล้วก็หาเก็บแบ็คเบอร์รี่ต่อนี่มีแหวนก็ดีเหมือนกันนะสว่างมากเลยโอ้ถึงบ้านแล้วเย้เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิป Star Delivery นะคะหวังว่าทุกคนคงถูกใจนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราอ่ะก็จะไปอัปเกรดอุปกรณ์ของเราแล้วก็จะไปทัวร์งานอีเวนต์ Star Delivery นะคะเราจะเอาของของเราเนี่ยไปประกวดเนาะมาดูกันซิว่าเราอ่ะจะเป็นผู้ชนะหรือเปล่านะวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย